ครับนี่คือรายการ City Tail Talk Channel เราคือรายการพอดแคสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับทั้งวิ่งถนนแล้วก็วิ่งเทรลนะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับโจธีรพงศ์นะครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเพราะว่าเราจะดำเนินรายการในหัวข้อรีวิวโตเกียวมาราธอนนะครับเป็นเอพิโซดที่14ของCity Tail Talk นะครับเสียงผมยังไม่ค่อยดียังเป็นหวัดยังไม่หายเลยเดี๋ยวขอแนะนำแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณโก้เอกสิทธิ์โก้จาก Easy Running สวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับพี่จุ๊บครับสวัสดีครับโก้ก็จะเป็นเรียกว่าช่างภาพงานวิ่งหลายงานนะแล้วก็เป็นนักวิ่งด้วย เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ของโตเกียวมาราธอนนะ2019ที่เพิ่งวิ่งไปเมื่อต้นเดือนใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับเป็นโตเกียวมาราธอนก็เป็น1ใน6ของ World Major Marathon ของโลกนะครับครับก็คร่าวๆนะครับWorld Major Marathon เนี่ยทั่วโลกมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าที่ถือว่า6รายการนะของ Abbott นี่ก็จะมีโตเกียวเป็น1ในนั้นนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นอะไรที่เรารู้จักดีเบอร์ลินบอสตันชิคาโกนิวยอร์กแล้วก็ลอนดอนใช่ไหมครับแต่ว่าโตเกียวนี่ก็มีคนอยากไปกันเยอะวันนี้ก็เลยจะได้โก้นะมาช่วยเล่าให้ฟังเนาะว่าจะไปเป็น World Major ที่ใกล้ประเทศไทยที่สุดใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ใกล้ที่สุดแล้วก็ในมุมมองของหลายคนก็น่าวิ่งมากที่สุดเหมือนกันนะวิ่งมากที่สุดอย่างวันนี้เราจะมาฟังโอกาสไปเลยบรรยากาศของคนที่ไปนี่ผู้บรรยายสองคนไม่เคยไปดีโก้ที่ไปครั้งที่สองใช่ไหมครั้งที่2ครับครั้งที่2โตเกียวครั้งแรกไปเมื่อไหร่เนี่ยครั้งแรกไป2017ครับ2017โอ้เพิ่งไม่นานนี่เองนี่ครับแล้วก็2018ไม่ได้ไม่ได้2019อีกปีนึงโชคดีมากบางคนเค้า5ปียังไม่เคยได้เลยผมก็เจอว่าครั้งแรกผมสมัครก็2017นั่นแหละไม่ได้ก็เอางี้คร่าวๆเนาะว่าหลายคนเนี่ยคงยังไม่ค่อยรู้จักโตเกียวมาราธอนอยากจะให้เล่าตั้งแต่ตอนสมัครเลยว่ามันมีวิธีการสมัครอย่างไรอะไรยังไงช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวลองให้เล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือโตเกียวมาราธอนเนี่ยจะสมัครเริ่มสมัครวันที่1สิงหาของทุกปีนะครับแล้วก็จะไปปิดรับสมัครประมาณ30หรือ31สิงหาเขาจะให้เวลาประมาณ1เดือนในการสมัครแล้วก็อีกประมาณ1เดือนก็คือจะช่วงประมาณปลายกันยาหรือต้นตุลาเขาจะประกาศผลเพื่อให้เรามีเวลาเตรียมตัวซ้อมประมาณ 5-6 เดือนที่ผ่านมาครับผมคือสมัครสิงหานี่คือแค่ลงชื่อเหมือนครับลงชื่อลอตโต้ใช่ไหมใช่ครับให้เวลาหนึ่งเดือนขอเป็นลงชื่อก็คือทุกคนมีสิทธิ์มาลงชื่อได้ใช่ครับครับแล้วก็อีกหนึ่งเดือนจะประกาศก็จะตกอยู่ประมาณสักช่วงปลายเดือนกันยาครับปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลาประมาณนั้นครับแล้วก็จะไปวิ่งกันทุก12 10 12ครั้งที่ผ่านมา13ครั้งที่ผ่านมาเขาจะวิ่งปลายกุมภาแต่ครั้งต่อไปกุมภาครับอาทิตย์สุดท้ายของกุมภาแต่มีครั้งนี้เขามาต้นมีนาแล้วก็ประกาศแล้วว่าปี2020จะวิ่งสัปดาห์วิ่งอาทิตย์แรกของเดือนมีนาก็เหมือนปีนี้เดี๋ยวตอนลอตโต้ลองเล่าให้ฟังนี่ว่าโอกาสยากไหมเขารับสักกี่คนนะครับก็ลอตโต้เนี่ยก็คือเขาก็จะมีลิงก์มาให้เราสมัครปกติเลยนะฮะเขาจะเขาเปิดรับไปเรื่อยๆแต่ก็เฉลี่ยกันทุกปีที่ดูสถิติมาก็จะอยู่ประมาณ350,000-360,000คนนะฮะแล้วก็จะให้วิ่งอยู่ประมาณ 32,000 ถึง 35,000 คนซึ่ง 32,000 ถึง 35,000 คนเนี่ยเขาจะรวมพวกที่ชาริตี้ไปด้วยแล้วพวกที่ถูกพวกบริษัททัวร์ซื้อโควต้าไปก็จะถ้าผมจำไม่ผิดปี2017เนี่ยจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 28,000 สล็อต 28,000 กว่าสล็อตนะฮะแต่ส่วนปีนั้นอยู่ที่ประมาณ11:1ปีนี้ก็ประมาณ11:1ถึง12:1อะครับครับประมาณ10:1ครับประมาณนั้นเพื่อนผมเป็นคนญี่ปุ่นครับเพื่อนผมเป็นคนญี่ปุ่นเองอะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาสมัครมา10กว่าปีติดต่อกันเขาไม่เคยได้รับลอตโต้เลยเขาบอกผมว่าคนในประเทศเนี่ยมีโอกาสเลือกน้อยกว่าคนต่างประเทศไม่แน่ใจมันจริงมั้ยไม่แน่ใจครับแต่ปีนี้เนี่ยพอวิ่งจบเนี่ยเดี๋ยวขอข้ามไปนิดนึงพอวิ่งจบเนี่ยเขาก็จะมีทีติขึ้นมาเลยว่าคุณได้ที่อันดับที่เท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปในโอเวอร์ออลนะครับแล้วเขาก็จะมีหัวข้อหนึ่งให้เลือกว่าคุณมาจากประเทศอะไรประเทศไทยแล้วเขาจะลิสต์ขึ้นมาเลยประเทศไทยมาปีนี้ประเทศไทยได้ไป365คนโอ้เขาจะมีลิสต์ขึ้นมาเลยว่าคุณมาจากประเทศไทยได้365คนคุณเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของประเทศไทยก็สามารถปริ้นใบรับรองออกมาได้เลยครับถามแล้วคนแต่เราไม่แน่ใจว่าคนนักวิ่งไทยสมัครประมาณเท่าไหร่นะถ้าตามสัดส่วนก็น่าจะ 3,600 คนประมาณนี้แล้ว10ต่อ1น่าจะเยอะครับเพราะว่าปีนี้ก็วงการวิ่งก็บูมมาเยอะมากพอสมัครได้แล้วใช่มั้ยครับก็คือเค้าก็จะมีเมลมาว่าโอเคคุณสมัครได้โตเกียวเนี่ยจะไม่เหมือนกับWorld Major อื่นถ้าเป็นชิคาโกเนี่ยถ้าได้ปั๊บเค้าตัดเงินบัตรเครดิตไปเลยแต่โตเกียวเนี่ยเขาจะให้เวลาประมาณ14วันให้เราจ่ายเงินโดยที่สมมุติว่าผมไม่มีบัตรเครดิตให้เพื่อนจ่ายให้ได้ใช้บัตรเครดิตคนอื่นจ่ายแทนได้ไม่มีปัญหาครับให้เวลา14วันต้องจ่ายให้ทันว่างั้นเถอะครับจ่ายไม่ทันก็ตัดสิทธิ์ไปแสดงว่าตอนป้อนข้อมูลเรายังไม่ต้องให้ข้อมูลทางการเงินไปให้ยังไม่ต้องครับอ๋อโอเคก็ง่ายดีเนาะครับแล้วหลังจากที่ตอบรับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูว่าจะเตรียมตัวเดินทางอย่างไรเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยก็คือด้วยความที่ผมเคยไปมาแล้วครั้งแรกก็จะรู้ว่าวันแข่งเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-7 องศานะฮะร้อนปล่อยตัว5องศาเกือบโดยเฉลี่ยอย่างเงี้ย 5-6-7 เกือบทุกปีเลยที่ดูสถิติมาผมก็จะใช้ฮีทเทคตัวหนึ่งแล้วก็เซลวิ่งของเมืองไทยปกติของเรานี่แหละทับตัวหนึ่งแล้วก็แว่นกันแดดบอกเลยว่าต้องใช้เพราะว่าแดดเขาแรงเพราะว่าเขาปล่อยตัว9โมงเช้าถ้าวิ่งกันช้าๆก็ต้องจบประมาณบ่าย2บ่าย3เนี่ยแดดแรงแน่นอนแล้วก็ถุงมือพลาดไม่ได้ครับหนาวมากอ๋อพอมือเย็นด้วยเนาะครับแล้วก็ส่วนกางเกงผมก็ใช้กางเกงรัดกล้ามเนื้อปกติตัวเดียวรองเท้าถุงเท้าก็ใช้กับเหมือนกับวิ่งในเมืองไทยปกติตอนวิ่งเนี่ยส่วนเท้าส่วนล่างของเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันหนาวต้องพกเสื้อกันลมเสื้อกันลมเนี่ยผมอาจจะซื้อของเซเว่นในเมืองไทยเรานี่แหละมันบางดี20บาท30บาทแล้วเสื้อกันฝนครับเสื้อกันฝนแล้วเสื้อผมเป็นเสื้อกันลมใช่เพราะว่ามันหนาวฮะเราคนไทยเราก็แบบไม่คุ้นกับความหนาวเพราะว่าเขาจะให้เขาปล่อยตัว 9:10 นาทีบล็อกเนี่ย8:45เขาปิดละเขาไม่ให้เข้าแสดงว่าช้าสุดเนี่ย8:45ถึง9:10นาทีเนี่ยถ้าเราแบบเป็นเซมิอีลิทสมมติว่าเราเป็นเซมิอีลิทเนี่ย25นาทีเราต้องไปยืนทนความหนาวแต่เรานี่ไม่ใช่อีลิทเราก็ต้องอย่างน้อยปีที่ปีนี้ปี2017ก่อนนะเอาเป็นอุณหภูมิปกติที่ไม่ได้แบบวิกฤตเหมือนปีนี้นะฮะของผมปีนั้นผมอยู่บล็อกเจผมเสียเวลาไปประมาณ20นาทีบวกกับตอนที่เราเข้าบล็อกเนี่ยก็ต้องมีประมาณ45นาทีที่เราต้องไปยืนทนความหนาวก็ผมก็ใช้เสื้อกันฝนของเมืองไทยเนี่ยใส่ก่อนก็คือต้องอยู่ในบล็อกก็คือเราออกไปข้างนอกก็ไม่ได้แล้วครับต้องรอไปตัวเลยครับนั่นคือตอนเตรียมตัวไปเนาะแล้วมีเกร็ดเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมเลือกที่พักอย่างไรเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือส่วนมากผมจะไปคนเดียวนะฮะผมไปคนเดียวผมก็จะแบบง่ายๆก็จองเป็นพวกโลคอสไม่ได้นี่ก็จะบินตรงไปเลยนะไปถึงปีนี้ผมก็จะไปถึงเช้าวันที่เปิดรับบิดวันแรกเพราะว่าวิ่งวันอาทิตย์ใช่ไหมครับเขาก็จะเปิดรับบิดเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์นะฮะผมก็ไปถึงนู่นประมาณบ่ายวันพฤหัสไปรับบิดนะฮะรับบิดเสร็จอันนี้ยังไม่ลงรายละเอียดนะครับรับบิดเสร็จเราก็กลับที่พักพอวันศุกร์เราก็จะสำรวจเส้นทางว่าจากที่พักของเราต้องนั่งรถไฟไหนไปลงสถานีที่ปล่อยตัวเขาจะมีแฮนด์บุ๊กอยู่แล้วว่าเราอยู่บล็อกไหนคุณจะต้องลง
ลงสถานีไหนที่ใกล้ที่สุดครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้โตเกียวเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนสนามอื่นที่จะมีศูนย์รวมใหญ่ๆเหมือนเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆหรือเป็นสนามกีฬาใหญ่ๆที่จะเป็นรวมจุดเดียวกันของเขาก็จะลักษณะคล้ายๆกับสีลมบ้านเราอย่างเงี้ยมีซอกซอยเยอะแยะซึ่งมันจะรองรับคนประมาณ 35,000 คนไม่ได้เขาก็จะคนเนี่ยบล็อก A อยู่ตรงนี้บล็อก B อยู่ตรงนี้บล็อก C อยู่ตรงนี้ตามซอกซอยของเขาเพราะฉะนั้นของเราเราก็ต้องไปลงตามบล็อกของเราถ้าเราลงผิดบล็อกเราอยู่บล็อก L เราไปลงบล็อก B เราก็ต้องอาจจะต้องเดินไกลกว่าที่เขากำหนดให้นิดนึงครับก็คือเขาเอาแบบให้นักวิ่งเนี่ยเดินทางไปถึงจุดในตำแหน่งของบล็อกที่จะปล่อยตัวเลยที่จะเดินทางไกลที่สุดใช่ครับเพราะว่านักวิ่ง 30,000 กว่าคนแล้วก็ปล่อยตัวในเมืองมันก็ต้องแบบใช้พื้นที่ถนนค่อนข้างเยอะใช่ไหมใช่ครับก็จะแผนไว้เลยครับคือการเลือกที่พักนี่ก็คือที่ไหนก็ได้ที่เดินทางสะดวกด้วยรถไฟใช่ครับก็โตเกียวก็ง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาปล่อยที่ชินจูกุใช่ไหมฮะชินจูกุก็ JR ก็ลงหรือว่าจะเป็นถ้าแบบเป็นรถใต้ดินรถใต้ดินของเขาก็จะเยอะจะเหมือน MRT บ้านเราฮะก็จะมีในหลายจุดเราก็ดูในแฮนด์บุ๊กของเขาครับว่าถ้าคุณอยู่บล็อกนี้นะคุณมาลงตรงนี้แล้วคุณก็ออกประตูทิศเหนือประตูทิศใต้ทิศตะวันออกแต่ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องพอเราออกจากประตูรถไฟวันวิ่งเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ยืนเลยเรามองเห็นเลยว่าไปทางขวาไปทางซ้ายแล้วก็เราเดินตามทางไปเจอทางแยกอีกจะมีเจ้าหน้าที่มายืนป้ายเลยคุณบล็อก L คุณไปทางขวานะคุณบล็อก J คุณไปทางซ้ายนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยครับอ๋อเพราะว่าตอนที่ผมไปเกียวโตนี่ก็พอดีพี่น้าบอกเราควรจะมาพักแถวเกียวโตสเตชันอะไรเงี้ยจะได้เดินทางสะดวกอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะสะดวกกว่าเกียวโตนะตัวเกียวอาจจะตรงไหนก็ได้ที่ใกล้รถไฟตามสะดวกเลยครับครับผมก็ขอย้อนกลับมาตรงนี้หนึ่งวันที่รับบิบเนี่ยก็คือเราเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยคือผู้ติดตามห้ามเข้าผู้ติดตามให้เดินอ้อมไปอีกทางด้านหนึ่งไปด้านฝั่งเอ็กซ์โปซื้อของแต่เราเข้าได้คนเดียวเขาก็จะขอดูเอกสารปีนี้ไม่มีเอกสารปีที่ผ่านๆมาจะเป็นกระดาษส่งเอกสารมาให้ปีนี้เขาจะให้ใช้เป็นแอปแล้วก็มี QR codeเขาก็แกะ QR code เราแล้วเราก็โชว์พาสปอร์ตพอครบตัวปั๊บเขาก็จับเราใส่ลิชแบนด์เป็น security เลยก็คือทุกวันนี้ผมยังใส่อยู่เลยมันเหนียวมากมันฉีกไม่ออกต้องตัดอย่างเดียวก็คือพอมาถึงปั๊บเขาก็ใส่ของเราก่อนปุ๊บเขาให้เราเดินเข้าไปรับเสื้อเสร็จปั๊บรับบิบตอนรับบิบเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปเราแล้วถ่ายรูปเสร็จปั๊บเขาก็เอาแอร์พวกมือถืออุปกรณ์ของเขาเนี่ยมาสแกนที่บิบที่เราเดินเข้ามาตอนแรกที่เขาใส่ข้อมือเราตอนแรกเขาก็สแกนอันนี้พอเรียบร้อยปั๊บรับของเรียบร้อยก็ไปเดินช้อปปิ้งเอ็กซ์โปอะไรก็ว่ากันไปนะใช้เวลานานไหมก็ไม่นานครับนานประมาณสักด้วยความที่ของเราเป็นต่างชาติโอเวอร์ซีก็คนไม่เยอะครับก็ทยอยกันมาไม่จากเดินเข้าไปตรวจ QR code ดูพาสปอร์ตเราถึงเนี่ยไม่เกิน5นาทีครับเพราะเขาครับออกมาก็คือรับมีเสื้องานมีบิ๊บเสร็จเรียบร้อยครับของเขาก็เราก็จะได้เป็นเสื้อ1ตัวนะฮะแล้วก็ได้ริชแบนด์ที่ใส่ในข้อมือแล้วก็บิ๊บแล้วก็อีกตัวนึงคือชิปที่ติดที่รองเท้าบิ๊บของเขาไม่มีชิปบิ๊บของเขาจะติดที่รองเท้าแล้วก็ให้พาสรถไฟใต้ดินมา1ใบใช้ได้24ชั่วโมงในโตเกียวเป็นลายของโตเกียวมาราธอนเลยจะเป็นอย่างนี้ทุกปีครับใช่ครับในวันที่เดินทางวันวิ่งใช่มั้ยส่วนมากก็แล้วแต่ครับเขาก็จะมีกำหนดว่าใช้ได้อีก30วันคุณจะใช้วันไหนก็เรื่องของคุณแต่อันนี้คนนอกก็ซื้อได้นะฮะก็ไปที่สถานีรถไฟที่ใหญ่ๆแล้วก็ไปขอซื้อเขาก็จะคือมันเป็นช่วงเทศกาลของเขาก็จะออกเป็นลายโตเกียวมาราธอนมามันเป็นรายการที่แบบเขาเหมือนซิงกันหมดเลยนะใช่ครับส่งเดินทางเป็นอีเวนต์ระดับโลกก็เป็นอีเวนต์ระดับประเทศเขาเลยใช่ครับครับพอเรียบร้อยปั๊บก็ออกมาก็ช้อปปิ้งเสร็จก็กลับช้อปปิ้งเขาบอกว่ามีหมื่นก็หมดหมื่นนี่จริงไหมจริงครับเยอะมากมีบัตรก็หมดได้หมดครับปีนี้เสื้อโตเกียวมาราธอนที่เป็นเสื้องานที่แบบให้คนมาช้อปปิ้งเนี่ยครับมีสีอยู่48สี
โอ้โห48ไลน์เนี้ย48ประมาณ 3-4 ลายครับแต่ก็คือเค้าก็จะเป็นมาโชว์เลยเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ผมถ่ายรูปทุกเบอร์48สีครับเยอะมากครับคือมีหมื่นก็หมดหมื่นจริงอันนี้เป็นเสื้อที่ระลึกหรือเสื้อฟินิชเชอร์เป็นเสื้อที่ระลึกครับอ๋อเสื้อของญี่ปุ่นไม่มีฮะก็จะเป็นผ้าให้ถ้าเพราะว่าอย่างชิคาโก้เนี่ยเขามีเสื้อฟินิชเชอร์ขายไงอ๋อครับไม่ได้แจกก็ขายครับหลังจากนั้นพออีกวันหนึ่งผมก็ไปสำรวจเส้นทางนะอีกวันหนึ่งเราก็เที่ยวของเราพอถึงวันแข่งเนี่ยผมก็จะตื่นประมาณสักตีห้ากว่าๆกินข้าวอะไรออกจากที่พักประมาณ6:10 น.เพราะของผมพักอยู่อุเอโนะผมต้องไปชินจูกุก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ20 กว่านาทีถึง30 นาทีพอเราลงรถไฟปั๊บต้องเดินอีกประมาณ15 นาทีซึ่งในแฮนด์บุ๊กเขาจะบอกเลยแล้วแม่นมากครับก็คือเขาบอกว่าคุณจากสถานีชินจูกุคุณไปถึงหน้าเกตที่คุณจะเข้าเนี่ย15 นาทีนะตอนแรกผมไม่เชื่อบี2017ผมไม่เชื่อมันตรงมากเลยนะฮะ13 15 16เนี่ยรวมๆกันนาทีหนึ่ง2 นาทีแล้วแต่การเดินของเราว่าเร็วช้าขนาดไหนนะครับจุดนั้นเป็นถนนที่เหมือนเขาบล็อกให้เราเข้าออกทางเดียวใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะนักวิ่งเข้าไปได้ใช่ไหมตอนเราออกจากรถไฟเนี่ยไอเดินไปเนี่ยก็คือจะญาติจะไปส่งเพื่อนพี่เพื่อนอะไรจะไปส่งได้ครับพอไปจนถึงหน้าเกตปั๊บเนี่ยจะไม่ได้แล้วพอถึงหน้าเกตเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนชุดเพราะผมออกจากที่พักผมหนาวผมก็ใส่เสื้อหนาวมาผมก็จะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนู่นนั่นนี่เสร็จเขาก็จะมีถุงให้ถุงแล้วก็พร้อมกับสติ๊กเกอร์เลขเดียวกับบิบของเราแล้วก็จะบอกว่ารถของคุณอยู่ที่คันไหนที่จะต้องฝากของคราวนี้เราก็จะเดินเข้าเกตพอเดินเข้าเกตปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอามือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาเนี่ยมาสแกนไอ้ริชแบนเราอีกรอบนึงแล้วเขาก็จะมันก็จะขึ้นหน้าเราตอนที่เราถ่ายรูปตอนที่เรารับบิดเมื่อวันเอ็กซ์โปเพื่อความชัวร์ว่าเป็นคุณแน่นอนซื้อขายก็คือเป็นเหมือนเช็คอินโปรเซสว่าเป็นการตรวจสอบว่านักวิ่งที่มาเช็คอินเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่สมัครไหมคนเดียวกับที่ตอนรับบิบหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับป้องกันมีคนรับการซื้อขายรับบิบแล้วก็ให้วิ่งให้คนอื่นวิ่งแทนทำนองนี้ใช่ครับพอสแกนผ่านปั๊บเดินไปสักนิดนึงก็จะเป็นคราวนี้ก็จะเป็นเครื่องสแกนอาวุธละเครื่องสแกนอาวุธแล้วเขาก็ห้ามนำน้ำเข้าเครื่องของมดพบกดน้ำเล็กๆถุงน้ำอะไรไม่มีไม่ได้เลยไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องน้ำของเขานี่ทุก2 โลมีแน่นอนครับชวนพวกเจลอะไรเงี้ยเอาเข้าไปได้แต่ขอให้เป็นแพ็คที่แบบว่ามาจากโรงงานแต่น้ำนี่ซีเรียสมากห้ามนำเข้าเลยโอ้เหมือนเครื่องบินเลยเนาะครับเช็คอินเข้าใช่ครับเป็นเช็คอินเหมือนเครื่องบินเลยพอผ่านไปปั๊บอ่ะอันนี้เราก็ต้องรีบวิ่งละวิ่งไปหารถที่เราต้องฝากของเพราะว่ารถเขาเยอะมากเขาก็พอผมผ่านไปปั๊บเขาก็จะมีมันจะเป็นสีแยกผมเจ้าหน้าที่เขาก็จะมองเขาก็จะมองเห็นเลยบล็อก L รถคุณคันไหนเบอร์18ใช่ไหมคุณไปทางขวารถของคุณคันที่25คุณไปทางซ้ายเขาก็จะบอกเลยพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็จะเขียนเลยว่า volunteer เป็นcan speak english อะไรอย่างเงี้ยตอนฝากของดอกปล่อยตัวนี่คือเราเดินไปที่รถคันที่ฝากเลยใช่มั้ยใช่ครับพอรถปั๊บเนี่ยถุงที่เขาที่เราได้มาเนี่ยถ้าเรามัดไม่ถูกต้องตามที่เขากำหนดเขาก็ไม่รับฝากของเราเขาคนญี่ปุ่นเขาจะซีเรียสเลยเราจะแบบมัดสไตล์ของเรานี่เขาบอกไม่ได้คุณต้องมัดตามรูปที่เขาให้มาพอมัดเรียบร้อยเขารับฝากปุ๊บเขาก็จะถามว่าคุณไม่มีเงินในนี้ใช่ไหมเขากลัวเรื่องเงินผมบอกผมไม่มีเงินในของฝากเพราะเงินผมพกติดตัวเขาก็รับฝากไปตอนนั้นของผมฝากของเสร็จประมาณ7 โมงกว่า8 โมงนิดๆครับคราวนี้เลือกห้องน้ำผมก็จะไปเข้าห้องน้ำแต่ผมเห็นคนแล้วโหเยอะมากครับปั๊มเพราะว่าปี2017ผมเคยไปรอคิวเข้าห้องน้ำเนี่ยผมรอประมาณชั่วโมงหนึ่งผู้ชายนะครับไม่ได้เข้า
คนเยอะมากแล้วปีนั้นผมก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำตลอดเส้นทางเป็นรถสุขาไหมหรือเป็นสุขาที่ทำเป็นไม่เป็นรถสุขาครับเป็นห้องเล็กๆอะสุขาที่เขามาวางไว้ครับก็มีประมาณสักด้วยสายตาก็น่าจะสักประมาณสัก 40-50 ห้องต่อจุดนะครับมีหลายจุดมากแต่ก็ยังรองรับไม่พออืมครับหลังจากนั้นก็เข้าบล็อกไปก็รอปล่อยตัวอืมงั้นก็ใครจะไปนี่ก็ต้องเข้าห้องน้ำให้เสร็จสรรพก่อนจะไปเข้าบริเวณนั้นเลยนะใช่ครับครับอืมแล้วตอนรอปล่อยตัวนี่เราเห็นพิธีกรรมอะไรเขาบ้างปะไม่เห็นครับเราได้ยินแต่เสียงเนื่องจากว่าเราจุดปล่อยตัวเนี่ยเราไม่อยู่จุดเดียวเราอยู่ถนนที่แยกย่อยออกมาฮะเขาไม่ได้เป็นอยู่จุดเดียวคือเขาไปพวกอีลิทเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงเส้นแรกที่เราเห็นก็คือที่ว่าการกรุงโตเกียวใช่ไหมในภาพสดที่เราเห็นอันนั้นมันคือถนนเมนหลักแต่ถ้าเป็นบล็อกD บล็อก E บล็อก F บล็อกอะไรที่ท้ายๆเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ตามถนนที่แยกกันไปละเราไม่ได้อยู่ในถนนเมนหลักที่ถ่ายทอดสดเราเห็นกันผมก็จะได้ยินแต่เสียงเขาพูดแต่พิธีการเขาไม่ยาวครับเขาปล่อยตัว 9:10 นใช่มั้ยพิธีการเขาประมาณสัก 9:00 เขาก็พูดละแล้วประมาณ 9:07 นเขาก็เปิดเพลงละอ่ะ 9:10 นาทีเขาก็ปล่อยเลยครับเขาปล่อยทีเดียวแล้วก็ทยอยวิ่งออกไปในแต่ละเวฟใช่ไหมไม่ได้บอกว่าชุดนี้ปล่อยเวลานี้ชุดนั้นปล่อยเวลานี้ไม่ครับมันจะมีอย่างนี้ครับอย่างสมมติว่าผมอยู่บล็อก D นะบล็อก D เนี่ยพอ A ไป B ไป C ไป C พอ C ปล่อยไปได้ถึงระยะหนึ่งอ่ะเขาถึงจะกั้นเชือกบล็อกดีให้ไปอ๋อครับไม่ใช่แบบว่าพอถึงเวลาแล้วมาแพ็คกันเลยอย่างนี้ไม่ใช่ครับเขาก็จะดูว่าพอบล็อกดีนะคนสุดท้ายของบล็อกดีผ่านจุดสตาร์ทไปแล้วนะอีก20-30 วิบล็อกต่อไปถึงจะออกได้อืมเขาจะไม่มีมาให้มาแพ็คกันมั่วๆครับครับแล้วโก้ใช้เวลากี่นาทีเนี่ยผมอยู่บล็อก G ครับปีนี้ผมใช้เวลา10นาที10นาทีนี่ถึงจุดสตาร์ทที่เขาที่นับเวลาเวลาไทม์ใช่ไหมใช่ครับก็พอสมควรเนาะครับพอสมควรแล้วก็พอเดี๋ยวขอต่อเลยนะครับพอปล่อยตัวปั๊บก็วิ่งไปฮะห้าจุดให้น้ำจุดแรกคือกิโลที่ห้ากิโลที่ห้าก็น้ำเนี่ยถ้าคนไม่เคยมาสนามโตเกียวสนามโอซาก้าก็เป็นอย่างนี้จะเจอเนื้อเครื่องดื่มเกลือแรกก่อนแล้วค่อยเป็นน้ำเปล่าตามตอนท้ายครับก็จะมีเพื่อนที่เคยไปโอซาก้าด้วยกันมานอกเรื่องเขาก็จะวิ่งไป20กว่ากิโลแล้วอะจุดให้น้ำ10กว่าจุดแล้วเขาบอกว่าไม่มีน้ำเปล่าก็ไปกินโต๊ะแรกใช่เขากินโต๊ะช่วงแรกๆพอเขากินเสร็จแล้วเขาก็ไปเขาก็ไม่สังเกตว่าไอ้น้ำปกติเนี่ยอยู่โต๊ะท้ายๆคือเกลือแร่เป็นแบบใสด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วเกลือแร่ก็คือเป็นอาจจะเป็นสปอนเซอร์ของเขาเขาไม่ได้ใช้แก้วต่างกันเหรอใช้ต่างกันครับแต่ด้วยความที่เพื่อนไม่รู้เองเป็นรู้อาจจะแบบรีบปุ๊บก็ไปต่อเป็นเครื่องดื่มกันแรกซึ่งแบบเป็นผู้สนับสนุนของเขาก็อาจจะต้องแบบวิ่งมาให้เห็นก่อนอะไรประมาณนั้นก็เป็นเทคนิคนะใช่ครับครับหลังจากนั้น2พอผ่าน5กิโลปั๊บก็จุดให้น้ำก็จะค่อนข้างที่จะตรงทุก2กิโลอ๋อเฉพาะจุดแรกนี่5โลหลังจากนั้นก็ทุก2โลกิโลครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเช็คพอยต์ก็จะมีทุก5กิโลเลยครับ5กิโล10กิโล15 20แล้วก็21จุด1แล้วก็มาที่25แล้วทุกจุดเช็คพอยต์ก็จะมีเวลาการไทม์บอกไว้เลยครับเราก็ต้องบวกลบคูณหารของเวลาของเรากันเองครับแต่เขาก็จะมีทุกเช็คพอยต์อ่ะมันก็เป็นนาฬิกาดีตอนของเขาแล้วเขาก็จะมี
มันจะเป็น2ช่องมีช่องบนกับช่องล่างช่องล่างเค้าก็จะบอกเลยว่าคัทออฟกี่ชั่วโมงกี่โมงคัทออฟณจุดนี้กี่โมงณตอนนี้กี่โมงอะไรอ๋อใช่ครับเป็นเวลาคัทออฟเวลาไทม์ออฟเดย์คัทออฟครับใช่ครับช่วงแรกที่วิ่งออกไปนี่วิ่งได้มั้ยคนแน่นมั้ยหรือว่าต้องขยุบกระดึบไปแน่นแน่นแน่นถึงประมาณสักกิโลที่แบบเบียดกันน่ะที่แบบว่าเราจะต้องใช้ความระมัดระวังเนี่ยประมาณ 4-5 กิโลเพราะว่าคนเยอะมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คนเยอะตลอด42โลนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องระมัดระวังมากเหมือนกับช่วงแรกๆแล้วเพราะมันจะเริ่มความเร็วเริ่มเลื่อนใช่ครับแล้วคนเชียร์เป็นไงบ้างฮะคนเชียร์เยอะครับแต่ด้วยความที่ว่าปีนี้เนี่ยอากาศไม่ดีคนก็อาจจะมาน้อยกว่าปีที่ผมเคยมาในปี2017แต่ถือว่าเยอะครับแต่ถ้าเทียบที่ปีนี้คงจะด้วยสภาพอากาศฝนมันตกกันเนาะจะตามข่าวแล้วระหว่างทางนี่เนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับว่าตั้งแต่วิ่งไปแล้วยังไงมีเจอของมีใครบ้างมีอะไรผ่านวัดผ่านวังผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเล่าบรรยากาศให้ฟังฮะก็คือออกจากจุดสตาร์ทก็แลนด์มาร์คของเขาก็ที่ว่าการกรุงโตเกียวนะฮะแล้วก็ไปสักนิดนึงประมาณกิโล1กิโล2ก็จะไปเข้าย่านชินจูกุนี่เห็นก็บอกว่าช่วงแรกนี่เหมือนวิ่งลงเขาใช่ป่ะใช่ครับช่วงแรกวิ่งมันจะเป็นทางลงคนที่แบบไม่รู้เรื่องก็อาจจะไปเร่งลงกันนิดนึงแล้วพอสักกิโล10กว่าๆจะเริ่มเป็นทางขึ้นละก็จะไปเริ่มแยกกันก็จะวิ่งผ่านแลนด์มาร์คที่คนไทยรู้จักครับก็ประมาณกิโล15วัดอสันบุษันครับตรงนั้นคนไทยจะเชียร์เยอะมากแล้วก็พอถึงตรงนั้นกิโล14ปลายถึง15เนี่ยมันคือหน้าวัดอสันบุษันเลยนักวิ่งทุกคนส่วนมากที่นัดญาติพี่น้องไว้ตรงนั้นน่ะเค้าก็จะหยุดเลยหยุดถ่ายรูปกับญาติพี่น้องด้วยความที่เราผมอยู่บล็อกท้ายๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะวิ่งเร็วอะไรกันเนี่ยเค้าก็จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลาเค้าก็จะหยุดถ่ายรูปกันก่อนนะตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่คนไทยไปรวมตัวกันเยอะเยอะครับนะฮะแล้วก็วิ่งไปจนก็จะเจอกองเชียร์ไทยเป็นระยะครับถ้าเค้าไม่ได้โบกสัญลักษณ์ธงชาติไทยเราก็ไม่รู้นะพอถ้าเขาโบกทีมชาติไทยเราก็ไปวิ่งเข้าไปทักทายเขาแล้วก็จะมีมาถึงช่วงประมาณกิโลที่37-38นะที่คนไทยรู้จักก็จะเป็นหอคอยโตเกียวโตเกียวทาวเวอร์ใช่โตเกียวทาวเวอร์มาถึงตรงนี้ห้องน้ำระหว่างทางโอเคไหมเพียงพอกับนักวิ่งไหมก็ถามว่าเพียงพอไหมด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยวิ่งแล้วผมเคยเข้าห้องน้ำทีนึงผมว่าช่วงถึงประมาณจุดปล่อยตัวถึงกิโล25-30เนี่ยคนยังนักวิ่งยังต้องไปเข้าคิวห้องน้ำตามระยะทางอยู่คือที่โตเกียวเนี่ยเขาจะเป็นทางวิ่งพอเป็นทางแยกเขาก็จะเป็นป้ายบอกว่าตรงนี้นะมีห้องน้ำนะแต่คุณจะต้องวิ่งไปอีก600เมตรมันก็เป็นซอยครับที่เขาเอาห้องน้ำของเขาไปวางหรือบางจุดก็อาจจะต้องวิ่งไป1กิโลแล้วซึ่งผมก็สงสัยวันนั้นผมก็สงสัยผมก็วิ่งแล้วผมก็มองไปมัน1กิโลจริงครับคนเขาวิ่งไปแล้วเขาวิ่งออกมาไกลมากแต่อ๋อคือไม่ใช่ทางผ่านหรอคือเราต้องวิ่งเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านนะฮะแต่ว่ามันอาจเป็นซอยเล็กๆที่เขาห้องน้ำของเขาไปวางแล้วเขาก็จะมีวอลันเทียร์ของเขายืนชูป้ายไว้ว่าถ้าคุณอยากห้องน้ำนะเลี้ยวซ้ายไปเลยอีก1กิโลอีก800เมตรอีก600เมตรก็แล้วแต่จะมีอย่างนี้อยู่ระหว่างทางเนี่ยน่าจะเกินประมาณ20จุดนะฮะที่เห็นโอ้มันไม่ได้อยู่ข้างทางให้เราเข้าสะดวกไม่อยู่ข้างทางครับไม่อยู่ข้างทางครับมันจะต้องเข้าไปอีกกี่ร้อยเมตรเขาจะมีป้ายบอกไว้ว่าจุดเนี้ย300เมตรนะจุดนี้1กิโลนะโอ้ย อย่างนี้นะวิ่งทำเวลานี้ยังไม่ค่อยอยากแวะนะเนี่ยใช่ครับต้องเข้ากันละก็ไม่ต้องเข้ากันโหดมากอันนี้ต่างจากเกียวโตเนี่ยเกียวโตนี่อยู่ริมถนนที่วิ่งเลยอ่ะใช่ครับอืมง่ายเลยอ่ะแล้วก็คนก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะอืมครับอ่ะต่อเลยฮะเป็นทางก็จะผ่าน
ย่านธุรกิจของเขาครับพินไซวาชิอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนคือที่คนไทยรู้จักกันดังๆก็จะมีอาซังกุสะมีโตเกียวสกายทีนะฮะตรงแกว่าอาซังกุสะตรงริมแม่น้ำสึมิดะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางธุรกิจอะไรของเขาซึ่งคนไทยคงไม่ค่อยได้ไปไม่ได้รู้จักอะไรกันมากนะแล้วก็มารู้จักกันอีกทีก็ตรงหอคอยโตเกียวกับศาลเจ้าตรงหน้าหอคอยตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันก็คือช่วงประมาณกิโล38แล้วครับใกล้เส้นชัยแล้วเนาะใกล้เส้นชัยแล้วครับก็ครั้งนี้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยกี่ชั่วโมงเนี่ย4ชั่วโมง24นาทีครับได้นิว PB เฉยเลยผมนิว PB ลืมยินดีด้วยโอ้ยเยี่ยมมากเลยแต่ว่าอากาศเย็นดีมากเลยวิ่งขึ้นชิวเลยคือผมว่าด้วยความที่มันแบบมันเหมาะเจาะสำหรับผมเลยมั้งเพราะว่าวันก่อนวิ่งเนี่ยคือมางานนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเพราะว่าด้วยความที่เราเคยมาวิ่งแล้วทีนึงแล้วก่อนวิ่ง2วันเนี่ยผมก็ไปเที่ยวผมไปเรื่อยเปื่อยแล้วด้วยความที่อยู่ในโตเกียวเราต้องเดินเยอะผมเดินวันละ14กิโลแล้วผมก็จะรู้สึกว่ามันเจ็บแฮมสตริงวันนั้นแล้วเราก็แล้วพอวันวิ่งเนี่ยด้วยอากาศที่มันหนาวแล้วเราขาเรามันก็เหมือนกับว่าเราถูกประคบเย็นไปตลอดเวลาเราก็ไม่เลยไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นแล้วด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ได้กดดันตัวเองว่าจะต้องทำนิว PB วิ่งอะไรก็ได้เราก็วิ่งไปเรื่อยๆอันนี้คือส่วนรวมผมก็คือวิ่งไป10กิโลได้10ชั่วโมง2นาทีตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรพอ20กิโล2ชั่วโมง4นาทีตอนนั้นผมก็เฮ้ยเพจนิ่งมากนิ่งมากเพจนิ่งเลยเป๊ะเลยนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยไหนเราลอง30กิโลสิถ้า30กิโลเนี่ยผมอาจจะมีความล้าขึ้นมาเนี่ยเราสัก3ชั่วโมง8นาทีได้ไหมผมก็ลองวิ่งไปพอถึงกิโล30ผมได้3ชั่วโมง7นาทีโอ้ดีกว่าที่เราตั้งใจไว้นาทีนึงแต่ว่ามาแล้วเนี้ยผมลองคิดผมก็ลองคิดถ้ากิโล40เนี่ยผมได้สัก2 4ชั่วโมง10นาทีหรือ4ชั่วโมง11นาทีแล้วไปเหลือ2กิโลสุดท้ายนิดๆเนี่ยผมอาการแย่ผมวิ่งเพจ7ได้ไหมเฮ้ยผมก็ลองคำนวณเฮ้ยมันน่าจะลุ้นนิว PB นะผมก็ลองวิ่งไปถึงกิโล3กิโล40ผมได้อยู่4ชั่วโมง11นาทีกว่าๆโอ้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอผมดูที่กิโล40ปั๊บเนี่ยผมก็หลังจากนั้นผมไม่ดูเวลาละผมก็วิ่งตามสเต็ปตัวเองแล้วก็เอาเส้นก็กดปรากฏว่ามันได้นิว PB เพราะว่าเราผมคำนวณมาตลอดเวลาแต่ผมไม่ดูเพจตัวเองเลยตอนนั้นผมจะใช้ความรู้สึกตัวเองว่าขนาดเนี้ยเราเหนื่อยกำลังดีละเราไปต่อได้ครับทั้งสนุกแล้วได้ PB ด้วยเส้นชัยก็ที่โตเกียวสเตชันใช่ไหมครับใช่ครับจะตรงนี้นิดนึงพอกิโลที่41เนี่ยมันก็จะให้เลี้ยวเข้ามันเป็นทางเลี้ยวเข้าแล้วจากกิโล41ถึง 42.2 เนี่ยระยะทางมันประมาณ 1,100 เมตรตรงนั้นจะเป็นทางรถวิ่งประมาณสัก2 คันเป็นทาง2เลนตรงนั้นเนี่ยปี2017สนุกมากเพราะว่าคนเชียร์เยอะมากตรงนั้นมันจะเป็นย่านการค้าที่ขายของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยปี2017สนุกมากคนเยอะมากกองเชียร์แทบไม่มีที่ยืนแล้วเราก็หยุดไม่ได้ตรงนั้นเพราะว่าคนมันแห่กันเข้ามาถ้าเราหยุดเนี่ยข้างหลังชนเราแน่ๆแต่ปีนี้ก็กองเชียร์ก็เยอะแต่ก็ยังน้อยกว่าปี2017เนื่องจากอากาศพอเราผ่านตรงนั้นไปปั๊บเราเลี้ยวซ้ายก็อีก100เมตรก็เข้าเลยเข้าเส้นชัยด้านหลังของเราคือสถานีโตเกียวซึ่งตากล้องของเขาอ่ะก็จะอยู่ที่จุดฟินิชเชอร์เขาก็จะมีตากล้องที่อยู่ข้างล่างกับตากล้องที่อยู่นั่งร้านนะไอ้ตากล้องที่อยู่นั่งร้านเขาก็เก็บมุมกว้างก็จะเห็นว่าเป็นคนที่เข้ามาพร้อมกับฉากโตเกียวสเตชันนะฮะครับพอเราก็เรียบร้อยครับก็เข้าเส้นคือจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยพอเรารีแลกซ์แล้วเราไม่ได้เหมือนกับกดดันตัวเองนะวันนั้นอาจจะการวิ่งเนี่ยมันจะพริ้วมากกว่าปกติเหมือนผมก็เคยเป็นเหมือนกันนะวันนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็วันนี้เราก็วิ่งรู้สึกว่า
ไม่ได้ดูนาฬิกาดูอะไรวิ่งไปตามความรู้สึกตัวเองนะคือทุกอย่างมันเหมือนลื่นไหลอะนะครับพอมันลื่นไหลมันไม่ค่อยเหนื่อยแล้วมันก็ไปพวกมาเรื่อยๆ10กม20โล30โลอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าเส้นชัยปุ๊บก็ยังเห็นนาฬิกาที่เส้นชัยมันก็ยังตกใจเฮ้ยมันได้มาได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ในวันที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องทำให้ดีหรืออะไรให้ดีเนี่ยกลับกลายว่าเราทำไม่ค่อยดีก็เป็นไปได้นะก็ยินดีด้วยเนาะโอ้ได้มี PB สนามนี้ก่อนหน้านั้น PB ก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะก็ก่อนได้ 4.30 ก่อนหน้านั้นปีได้4ชั่วโมง24ไปปลาย25ต้นครับได้ PB มานิดเดียวครับแต่5นาทีเยอะนะ5นาทีเยอะนะแต่ตอนนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าโหเราเหนื่อยมากเราแบบเราอัดมากแต่เนี่ยคือเราสบายสบายเลยคือเราไม่กดดันเพราะว่าสามนี้เราก็ไม่ได้มาหวังอะไรนะเพราะด้วยความที่ว่าเราเคยมาแล้วเราก็วิ่งเล่นไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้กดดันตัวเองอาจจะเป็นแบบที่พี่โจบอกนะไม่ได้กดดันตัวเองก็จะวิ่งได้ดีอืมใช่พอมันพริ้วเนี่ยมันทำให้การวิ่งเนี่ยมันประหยัดแรงอ่ะแล้วมันก็ไม่สะดุดแล้วมันก็ไปเรื่อยๆอาจจะฟินด้วยมั้งนะมีความสุขแล้ววันนั้นฟินตอนที่กดดันเนี่ยนะตอนที่เราเคยกดดันใช่ไหมเราจะคิดถึงในระยะทางที่เหลือแล้วตอนนี้เพชรมันได้ไหมแล้วก็ทำให้แบบต้องยกในการมาดูบ่อยอ่ะทำให้ใช่มันสมาธิมันก็ไกลอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่ผมไปวิ่งชิคาโก้อ่ะผมก็รู้สึกกดดันนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องกูต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยสนามก็โอเคอากาศก็ดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เออถามหน่อยสิตอนโกเข้าเส้นชัยนี่เป็นไงบ้างฮะเขาจัดยังไงเจออะไรบ้างก็คือพอเข้าเส้นชัยปั๊บก็เขาก็จะให้เราเดินไปก่อนยังไม่ได้เหรียญยังไม่ได้อะไรเลยให้เดินตรงไปข้างหน้าของเราก็จะคือพระราชวังอิมพีเรียลแล้วเขาก็ดูในบิบของเราว่าของคุณเป็นเกรดไหนบล็อกไหนถ้าบล็อก A บล็อก B บิบสีเขียวสีแดงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยไปทางขวานะอันนี้มันเป็นเรื่องจัดการของการฝากของนะฮะไปทางขวาถ้าสีน้ำเงินสีม่วงสีดำสีอะไรก็ว่ากันไปทางซ้ายนะอะไรอย่างนี้เส้นชัยครับเนื่องจากนักวิ่งมันเยอะใช่ไหม 30,000 กว่าคนเขาแบ่งแอเรียไหมพื้นที่เนี้ยเฉพาะให้นักวิ่งอยู่ได้ยังไม่ให้พวกกองเชียร์เข้ามาอ๋อใช่ครับไม่ให้กองเชียร์เข้ามาเลยครับแบ่งโซนอยู่เนาะไอตอนเข้าเส้นชัยเนี่ยผมว่ามันน่าจะยังหนาวอยู่นะหนาวครับเขามีฟลอยอะไรห่มให้ไหมมีครับก็คือพอเราเข้าเส้นชัยปั๊บเนี่ยเขาให้เดินไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายของผมเลี้ยวซ้ายไปสักประมาณ50 เมตร 100 เมตรนะครับก็จะมีฟอยให้ละมีฟอยให้แล้วก็มีเหรียญกับผ้าฟินิชเชอร์แล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นอาหารให้อาหารเขาก็จะมีกล้วยให้มีขนมปังให้1ห่อเป็นแซนด์วิช2คู่แล้วก็เป็นปีนี้มีเป็นคล้ายๆกับพวกเกลือแร่เครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยฮะแต่อันเนี้ยของเขาผมเจอไอ้ยี่ห้อเนี้ยที่งานเอ็กซ์โปเขาก็จะมีแบบเป็นคล้ายๆกับเป็นพวกเจลอย่างเงี้ยฮะเจลอันนี้นะสำหรับกินตอนแข่งนะเจลนี้กินก่อนแข่งนะเจลนี้กินหลังแข่งนะเพื่อฟื้นฟูเขาก็จะมีไอ้เจลสำหรับฟื้นฟูเนี่ยมาให้1ซองในซองในถุงอาหารครับพอเสร็จปั๊บเราก็เขาเดินไปพอเดินไปถึงแยกละตรงเนี้ยก็จะมีเจ้าที่ถามว่าคุณจะเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนชุดคุณก็ไปตรงนี้นะเขาจะมีเต็นท์ให้เราเข้าไปเปลี่ยนชุดถ้าคุณไม่เปลี่ยนชุดหรอคุณจะกลับแล้วใช่ไหมทางซ้ายนะสถานีรถไฟอยู่ใกล้ๆเลยครับอ๋อก็สะดวกมีข้อมูลเทียบพร้อมเดินไปตามทางได้สะดวกเลยรับของเสร็จกลับบ้านได้ใช่ครับไอผมถามเพิ่มเติมหน่อยสิไอระหว่างทางนี่มันมีเนินขึ้นลงหรืออะไรที่ทำให้วิ่งยากวิ่งง่ายยังไงบ้างเนี่ยนอกจากตอนช่วงต้นที่วิ่งลงเนินแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานข้ามคลองอะไรอย่างเงี้ยประมาณสักน่าจะสักประมาณ6-7สะพานนะครับ
แต่ก็ดูไม่ได้โหดร้ายอะไรมากเป็นทางข้ามคลองเล็กๆแต่ช่วงท้ายๆก็จะบ่นกันแล้วว่าทำไมสะพานนิดเดียวแต่ทำไมเราขาไม่ไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันไม่ได้มีแบบเนินขึ้นแบบชันๆอะไรคล้ายๆเกียวโตนะไม่มีครับไม่มีอะไรแฟลตตลอดอ่ะครับก็มีแค่ช่วงแรกๆเองนั่นแสดงว่าสนามนี้นี่เหมาะมากเลยนะสำหรับทำ PB นะเนี่ยใช่ครับสักวันหนึ่งน่าจะมีวาสนาไปบ้างนะผมว่าลอตโต้ปีนี้นะโอ้ก็ไม่เคยโชคดีสักทีนึงฝีมือก็ไม่ค่อยดีโอ้ซิโตเกียวนี่ผมเข้าใจว่ามันมีสล็อตของเซมิอีลิทด้วยนะใช่ไหมใช่ครับประมาณผมเคยเข้าไปดูฮะรู้สึกจะ2ชั่วโมง55อะไรป่ะไม่ใช่ต้องพี่อนันต์ที่ได้ไปบอสตันกับพี่โจตอนนั้นเขาอยากวิ่งโตเกียวเขาก็ถามผมให้ผมดูข้อมูลให้ผมไปเจอผู้ชายต้อง2ถ้าเกิน2ชั่วโมง45ไม่ต้องยืนนะครับไม่ได้อ๋อโอเคต้องอยู่ที่2ชั่วโมง45ลงมาต้อง2ชั่วโมง45ลงมาครับเพราะว่าเขารับอยู่แค่ 1,500 คนโอ้โหโหดมากเลยนะครับโหดมากโหดมากประมาณติดทีมชาติอะไรนะเนี่ย2โมง40เนี่ย2ชั่วโมง45ลงมาประมาณทีมชาติแล้วอ่ะครับตัวทีมชาติได้แล้วเดี๋ยวขอแก้ข่าวหน่อยนึงพี่อนันต์ไม่ได้ไปบอสตันกับผมนะพี่อนันต์เขาไปบอสตันแต่ผมไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแผนไปเบอร์ลินด้วยกันใช่พี่อนันต์บอกผมอยู่ครับก็เดี๋ยวโจตามไปหาโอ้เมื่อไหร่จะได้ไปก็ยังไม่รู้เลยเสริมให้นิดนึงอันนี้ก็คือตอนที่เราวิ่งเนี่ยมันเราก็จะเจอคนที่เขาเป็นสนามสุดท้ายที่เขาจะได้พอเดลิงผมก็วิ่งไปปั๊บแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณสัก50กว่าแล้วเขาก็แปะป้ายข้างหลังไว้ว่าใช่เขาแปะป้ายข้างหลังเป็นของแอปบอทเลยนะฮะเขาก็เขียนว่า today six star carry on me too คือเขาจะแปะข้างหลังเลยแล้วก็ทุกคนก็จะรู้ว่าไอ้คนเนี้ยเป็นสนามสุดท้ายเขาละที่เขาจะได้ซิกสตาร์แล้วก็ไปทักทายเขาทั้งสนามทั้ง42โลผมเจออยู่7คนเป็นผู้หญิงอยู่4คนครับผู้ชาย3คนครับนะแต่เหมือนตอนที่พี่นาไปวิ่งที่ชิคาโกอ่ะก็จะมีบิบข้างหลังแปะอยู่ใช่บิบข้างหลังแปะโอ้แล้วพอโอ้โหคนก็ทักทายกันเต็มเลยยิ่งตอนไปรับนี่โอ้ยมีแต่คนมาแสดงความยินดีใช่ก็เขาจะมีไอของแอปบอทเขาจะมีเหมือนเป็นซุ้มอ่ะใช่ครับอยู่ถัดจากที่รับบิ๊กไปอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็วันที่รับเหรียญนั่นแหละวันที่รับเหรียญเนี่ยก็คือพอเราเดินไปปั๊บเนี่ยรับเหรียญปกติเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอเดินไปถึงแยกตรงที่ผมบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณจะเปลี่ยนชุดไหมอะไรเนี่ยหรือว่าคุณจะกลับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งอ่ะเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นแอปเป็นคนที่จะพอเดินลิงอ่ะให้เขาจะมีเต็นท์อยู่อีกเต็นท์หนึ่งให้เข้าไปในเต็นท์นั้นสำหรับคนที่ได้พอเดินลิงอันที่ถ่ายว่าเขาคงจะไปรับไอพอเดินลิงที่เต็นท์นั้นครับใช่นะครับก็จะถ้าเป็นฟอร์แมตของที่เราก็เขาก็จะมีแบ็กดรอปให้ถ่ายรูปแล้วก็จะมีคนชูป้ายแล้วก็มาแสดงความยินดีมาอะไรเงี้ยฮะโอ้บรรยากาศดีน่าปลื้มใจยังว่านักวิ่งผ่อนที่รับซิกสตาร์ในงานนั้นก็จะเป็น VIP ของงานเลยนะมีแต่คนมายินดีเนาะใช่ก็โดยรวมแล้วก็เป็นสนามที่น่าวิ่งเนาะอากาศก็ไม่ได้เลวร้ายมากแล้วก็บรรยากาศกองเชียร์ญี่ปุ่นก็ดีด้วยปีหน้าจะวิ่งต่อยไหมเนี่ยผมจริงๆใจจริงก็อยากได้แฮตทริกนะสนามนี้ไม่เบื่อใช่ไหมก็คืออยากได้3ครั้งแล้วก็คงพอแล้วแต่เท่าที่ฟังนะก็โตเกียวน่าจะอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอ่ะใช่ครับยังไงก็เป็นสนามที่ใครๆก็อยากไปอ่ะแต่ว่าถ้าใครเบื่อโตเกียวก็มาวิ่ง
โอซาก้าเกียวโตก็ได้แต่ตะดามันจะเป็นคนละแบบกันคนละแบบกันคนละอารมณ์คนละอารมณ์คนละอารมณ์การปิดถนนนี่คือเขาปิดเฉพาะที่วิ่งหรือว่าเขาปิดทั้งเมืองก็เขาปิดเฉพาะที่วิ่งครับก็คือมันจะมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยประมาณกิโลที่28มั้งถ้าผมจำไม่ผิดตรงนั้นเนี่ยมันคงจะแบบลักษณะว่าคนต้องเดินผ่านจริงๆคนต้องเดินผ่านจริงๆเลยเขายังไงเขาก็ต้องให้คนเดินผ่านมันไม่มีทางหนีทางใต้ดินที่จะให้คนหลบหรือจะให้คนขึ้นสะพานลอยตรงนั้นเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้ฮะเขาจะเป็นรั้วกั้นเป็นรั้วไอ้ทางที่เราวิ่งนี่แหละถ้าคนเดินมาถึงริมฟุตบาทปั๊บเนี่ยเขาก็จะกั้นคนก่อนให้นักวิ่งผ่านไปก่อนพอช่วงจังหวะว่างๆเนี่ยเขาก็จะให้คนเดินพอมาถึงตรงเกาะกลางเขาก็จะทําเอาเขาก็จะเอาไอ้รั้วเหล็กเนี่ยกั้นเป็นบล็อกสําหรับคนเดินไปจนถึงจุดอีกฝั่งนึงที่คุณจะข้ามถนนทุกคนก็จะต้องไปคนที่เข้าบล็อกเหล็กที่เดินเนี่ยก็ต้องไปยืนรอเพราะว่านึกภาพนะครับถนน4เลนอย่างเงี้ยคนวิ่งเนี่ยมันมาทั้ง2ฝั่งเลยการที่จะให้คนปกติเดินผ่านถนน4เลนไปเลยเนี่ยยังไงมันก็ต้องเจอคนวิ่งอยู่แล้วเค้าก็เลยแบ่งไว้ก่อนว่า2เลนแล้วก็เอาตรงกลางเนี่ยให้คนไปยืนรอก่อนแล้วไอ้คนที่มาฝั่งเลนขวาเนี่ยไอ้ฝั่งเลนซ้ายผ่านไปแล้วฝั่งเลนขวาเค้าก็จะรอว่าฝั่งเลนขวาคนน้อยแล้วนะหรือมีช่วงว่างแล้วนะเค้าถึงให้ปล่อยให้คนเดินผ่านไปอีก2เลนตรงนั้นเพื่อข้ามไปอีกฝั่งนึงจุดนี้เป็นจุดเดียวที่โตเกียวต้องให้คนเดินผ่านเพราะตรงนั้นดูแล้วไม่มีทางให้เขาเลี่ยงก็ถือว่าจัดการได้ดีมากเนาะครับงั้นผมว่าคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับเกียวโตที่ผมเห็นนะคือว่าถ้าเป็นจุดที่คนจําเป็นต้องข้ามจริงๆอ่ะแต่ว่าทางเกียวโตเนี่ยเค้าใช้เชือกเอ้ยเค้าใช้เหมือนเป็นริบบิ้นอ่ะเป็นแบบว่าถ้าถนนมี2เลนถ้าคนปกติวิ่งก็คือวิ่งทั้ง2เลนใช่ป่ะแต่ถ้ามีคนข้ามปุ๊บเนี่ยเค้าก็จะเอาริบบิ้นเนี่ยมากันให้เหลือแค่เลนเดียวนักวิ่งก็จะวิ่งได้แค่เลนเดียวแล้วคราวนี้แล้วเขาก็จะคนข้ามมา1เลนก่อนมาตรงกลางพอคนข้ามมาหมดปุ๊บเนี่ยเขาก็ค่อยเปลี่ยนริบบิ้นเนี่ยเปิดเลนที่ปิดเมื่อกี้นี้เปิดออกแล้วค่อยก็มาปิดอีกเลนด้านที่อีกด้านนึงแล้วนักวิ่งที่มาข้างหลังเขาก็จะวิ่งมาทางอีกเลนที่เขาเปิดแล้วไอ้เลนที่แบงค์ก็ปิดแล้วก็จะคนก็ข้ามไปคือเหมือนกับว่าทยอยปิดทีละเลนนะแล้วก็บังคับให้นักวิ่งเนี่ยไปเลนที่เปิดก่อนแล้วก็สวิชมาอีกเลนนึงแล้วก็นักวิ่งมาข้างหลังก็เข้ามาเลนใหม่เลนเก่าก็ปิดไปอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันก็ทําให้คือคนข้ามก็อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ตัดกระแสคนวิ่งอ่ะผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีมากนะเป็นไอเดียที่ดีมากแต่ถ้าเป็นของกรุงเทพเหรอหยุดไฟแดงฮะนักวิ่งหยุดไฟแดงก็คนละแบบแล้วคนละแบบกรุงเทพนี่แบบวิ่งมาแล้วอาจจะต้องเบรกหยุดเพื่อให้รถข้ามไปก่อนรถไฟแดงครับไฟแดงแล้วคนขับรถก็คงจะมาบ่นนักวิ่งกันแหละมันจะวิ่งอะไรทำบนถนนว่าอะไรเงี้ยก็โดยภาพรวมแล้วก็บริหารจัดการนี่น่าชื่นชมมากเลยดีมากเลยแต่ไม่เรียนแต่ยังไม่เคยมีรายการไหนในเมืองไทยก็เอาไปเรียนแบบไปนะอย่างแบบว่าการจัดการคนจำนวนมหาศาลแบบระดับแบบเฉพาะมาราธอนก็ 3-4 หมื่นคนนี่แล้วก็วิ่งกันใจกลางมหานครซึ่งน่าจะดีซี่พูดวายว่ากรุงเทพเนาะมีวิ่งผ่าเมืองโตเกียวผ่าของแท้เลยผ่าตอนกลางวันแสกๆตอน 9:00 น.นะไม่ใช่3:00ของเราได้ยัง3:00ถามเมืองก็จริงอ่ะก็มีเกร็ดอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยสำหรับโตเกียวมาทำเป็นความประทับใจก็ได้หรือเรื่องไงก็ได้หรือว่าจะแนะนำหลังจากวิ่งเสร็จแล้วไปเที่ยวอะไรก็ได้ก็ส่วนของผมเองเนี่ยพอวิ่งเสร็จก็ไปเที่ยวครับด้วยส่วนตัวของผมโตเกียวผมไม่ค่อยชอบเที่ยวผมปีนี้ผมมีแผนที่ผ่านมาผมแผนไปเมืองอันนี้ถ้าคนที่ชอบแบบชอบฟูจิแล้วก็เมืองที่คนไม่เยอะไม่เหมือนคาวาฟูจิโกะที่คนไทยไปกันเยอะๆผมแนะนำเมืองชิซูโอกะ
ชิซูโอกะเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างโตเกียวกับโอซาก้าแต่ชิซูโอกะเขาจะดังเรื่องชาเขียวกับวาซาบิแต่ว่าเมืองนี้เป็นเพิ่งเมืองไทยเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเมืองนี้เสียอย่างหนึ่งเขาไม่มีพาสของรถไฟชินคันเซ็นอะไรทั้งหลายผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงไม่มีทำให้ค่าใช้จ่ายอาจจะต้องแพงนิดหนึ่งแต่ด้วยความที่ผมใช้อย่างนี้ครับผมมีเวลาผมก็จะจากโตเกียวเนี่ยนั่งรถไฟไปที่สถานีอาตามิสถานีอาตามิเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองของเขตชิซูโอกะที่เขาจะมีพาสของเมืองเขาขายเองซึ่งราคาไม่แพงตรงนี้ก็จะเซฟค่าใช้จ่ายได้แต่ก็อาจจะต้องเสียเวลานิดนึงแต่ถ้าใครอยากเร็วก็นั่งชินคันเซ็นได้เลยครับจากสถานีโตเกียวมาเมืองชิซูโอกะประมาณ50นาทีค่าชินคันเซ็นอยู่ที่ 6,400 เยนแนะนำครับเมืองนี้เมืองชิซูโอกะเป็นเมืองที่เมืองไม่ได้ใหญ่มากคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักมีที่เที่ยวเยอะสำหรับเรื่องฟูจินะครับครับนะฮะใน Facebook ก็แหละมีรูปฟูจิหลายมุมเลยครับของผมพักที่เมืองฟูจิโนมิยะเมืองนี้เป็นเมืองที่ทุกมุมเมืองมองเห็นฟูจิทุกมุมเมืองครับแล้วก็ถ้าจะไปวันเดียวกับก็ได้นะครับนั่งชินคันเซ็นไปเมืองฟูจิโนมิยะจะมีเขาสร้างเป็นมิวเซียมอันนี้ถ้าคนชอบพวกเรื่องมิวเซียมเนี่ยแนะนำเลยเขาจะเป็นชื่อว่า Mountain Fuji Museum มันจะมี Mountain Fuji Museum 2ที่จะมีที่แถวๆคาวาฟูจิโกะที่1กับที่ตรงนี้เขาจะใช้ชื่อว่า Mountain Fuji Heritage Museum นะค่าเข้า300เยนแล้วเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีประมาณว่าเป็นประวัติของฟูจิว่าความเชื่อของคนญี่ปุ่นเป็นยังไงฟูจิมีศาลเจ้าตรงไหนความเชื่อญี่ปุ่นเป็นยังไงแล้วก็จะมีอยู่ประมาณสักฟูจิมีจังเมืองไหนสามารถเห็นยอดเขาฟูจิได้บ้างมีบันทึกของคนต่างประเทศสมัยก่อนวาดรูปฟูจิไว้ยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าคนชอบนะมีเก็บเที่ยวแถมด้วยโอ้อย่างนี้นี่ผมรู้แล้วถ้าปีหน้าผมได้ลอตโต้แล้วโกได้ด้วยก็เดี๋ยวให้โกพาเที่ยวดีกว่าอันนี้นิดนึงขอแนะนำถ้าไปหลายคนอันนี้ผมไปคนเดียวผมเช่ารถครับบางคนคิดว่าเช่ารถที่ญี่ปุ่นแพงไม่แพงนะครับผมไปผมเช่ารถ 1500cc ของเขาเนื่องด้วยว่าผมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วที่ผมจะไปเนี่ยไม่ได้ขึ้นภูเขาไม่ได้ไปทางโหดร้ายผมเช่ารถขับเนี่ย 8:00 น.คืน 6:00 น.รวมประกันรวมทุกอย่างแล้ว 7,000 เยนครับ 7,000 เยนก็ 2,100 บาทไทยอ๋อก็ไม่แพงมากนะครับแล้วก็จะสามารถเที่ยวได้เยอะกว่าเพราะว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเมืองต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองใหญ่เหมือนโตเกียวหรือเกียวโตหรือโอซาก้ารถเมล์เขาจะน้อยบางทีห่างถ้าคุณพลาดรถเมล์เที่ยวนี้เนี่ยต้องรออีก2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เที่ยวก็ทําให้เราไปเที่ยวไม่ได้ผมแนะนําว่ารถเช่ารถไม่แพงครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยสบายครับโอ้น่าสนใจเลยคือถ้าเมืองใหญ่เมืองผมไปเที่ยวต่อหลังวิ่งนี่10วันใช่มั้ยผมเที่ยวต่อแล้วเพิ่งกลับมาอีก8วันครับผมไปผมอยู่ฟูจิโนมิยะอีก3วันแล้วก็ผมไปอยู่ที่คาวาฟูจิโกะอีก3วันคาวาฟูจิโกะเนี่ยผมไปเช่ารถขับเหมือนกันเพื่อที่จะไปถ่ายรูปฟูจิเนี่ย5เลครอบฟูจิในฟูจิเนี่ยเขาจะมีทะเลสาบที่อยู่ใกล้ๆของเขาอ่ะ5ทะเลสาบผมก็ไปไล่ถ่ายรูปของครับ5เลขนั้นแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เราถ่ายรูปเพลินเลขสุดท้ายไปไม่ทันเพราะมันไกลก็ค่ารถไม่แพงครับ2,000 เยนผมขับรถเนี่ยแล้วรถเขาก็ไม่กินน้ำมันนะครับวันแรกผมขับที่ฟูจิโนมิยะทางเรียบๆไม่มีขึ้นภูเขาเลยเนี่ย100อัตติเมตรว่า100โล
ผมใช้น้ํามัน 4.5 ลิตรผมเติมน้ํามัน700เยนผมงงมากถูกมากนะรู้สึกว่าถ้าขับรถเข้ามาในเมืองโตเกียวแล้วค่าจอดรถจะแพงกว่านี้เปล่าใช่ครับนี่ที่ด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดแล้วที่จุดที่เที่ยวของเราก็ไม่ได้เป็นที่คือเป็นจุดค่อนข้างที่ธรรมชาติที่ผมไปเนี่ยที่จอดรถก็ไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยส่วนที่คาวาฟูจิโกะเนี่ยผมเช่าวันนึงก็ขับรถอยู่ประมาณ110โลแต่ด้วยความที่แถวนั้นน่ะเป็นภูเขาเยอะผมเติมน้ำมันไปที่ผมเติมไป7ลิตร1,050เยนครับน้ำมันเขาเป็นเรกูล่านะไม่ใช่เป็นพรีเมียมลิตรละ140ถึง150เยนแล้วแต่สถานที่แล้วแต่เมืองก็เฉลี่ย40บาทไทยอ่ะครับก็แพงกว่าเมืองไทยสักนิดนึงนิดนึงแต่ก็ถูกกว่าถูกทางเลือกอื่นในการเดินทางนะแล้วก็เร็วกว่าเนาะเร็วกว่าได้เที่ยวเยอะถ้าไป 2-3 คนอย่างเงี้ยฮะหารกันก็คนละไม่กี่บาทอ่ะครับคุ้มมากเลยครับไปหลายคนครับน่าสนใจแต่ก็ตอนนี้ก็เอาลอตโต้ให้ได้ก่อนลุ้นลอตโต้กันลอตโต้ก่อนแล้วจะใครได้อีกต่างหากด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราได้แล้วคนอื่นจะได้ด้วยหรือคนอื่นได้แล้วเราจะได้ด้วยนะโอ้ก็เป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะไปโตเกียวสักครั้งไปเก็บหนึ่งเมเจอร์ก่อนนะใช่แล้วมันผมว่าโตเกียวมันดีอย่างนะคือมันจัดช่วงเนี้ยหลังปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นมีนาเนี่ยถ้าใครมีลูกมีอะไรเนี่ยก็จะปิดเทอมพอดีไงก็จะพาไปเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยผมก็วางแผนไปแล้วเนี่ยว่าถ้าได้ไปโตเกียวเนี่ยจะพาที่บ้านไปด้วยเดี๋ยวรายการอื่นเนี่ยค่อนข้างจะติดตรงกับเวลาวันเรียนหนังสืออย่างนี้ที่บ้านจะได้เชียร์ให้ได้ลอตโต้ได้ไงนั่นแหละสิใช่เออรู้สึกเชียร์รายการเดียวอย่างอื่นรายการอื่นไม่เชียร์เลยครับวันนี้ก็ค่อนข้างเกือบชั่วโมงเลยนะรีวิวต่างประเทศเป็นเมเจอร์มาเวิลด์ทัวร์มาราธอนครับในการแรกนะที่เรามารีวิวก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยค่อนข้างเยอะครับครับคนไทยก็ไปเยอะด้วยเนาะไม่เหงาเลยไปแล้วก็โตเกียวก็คนไทยเยอะครับตามจุดที่เที่ยวดังๆที่เรารู้จักกันก็คนไทยเยอะครับนักวิ่งก็เยอะคนเที่ยวก็เยอะใช่ครับครับก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยน่าจะไม่มีแล้วครับก็คงจะหมดแค่นี้ฮะครับผมพีได้พีบีนะก็ครับครับผมเดี๋ยว EP หน้าเราจะคุยเรื่องอะไรดีเนี่ยรีวิวมาราธอนไป2ตอนละโคราชตอนนึงญี่ปุ่นโตเกียวตอนนึงเดี๋ยวตอนหน้าจะเก็บตกหลังไปเราไปวิ่งอยุธยาแล้วกันอ๋อโอเคเดี๋ยววันเสาร์นี้นะใช่ๆเดี๋ยวที่เที่ยวจัดไปทัวร์เห็นก็ติดใช่มั้ยผมอาจจะตามไปวันอาทิตย์ตามไปถ่ายรูปให้แล้วกันเพราะวันอาทิตย์ไม่มีแล้วปีนี้วิ่งคนเดียวอ๋อวิ่งคนเดียวใช่ๆวันเสาร์ตามมาได้ตอนไหนก็ได้เดี๋ยวบอกตามไปอยู่ตรงไหนครับอ๋อวันเสาร์ติดทั้งวันเหรอจะได้มีจุดถ่ายรูปเยอะนะวัดนี้สวยแสงสวยทั้งวันเลยล่ะแสงส่งแดกเปรี้ยงครับผมก็คราวหน้าก็เป็นอิสยานะครับเก็บตกเก็บตกอิสยา99ครับก็ก็เป็นช่างภาพด้วยเผื่อเราจะมีตอนนึงที่เป็นมุมมองของช่างภาพช่างภาพถ่ายงานวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมาเล่าเก็บเนาะดีน่าสนใจน่าครับผมโอกช่างภาพงานวิ่งนี่ได้ข่าวเขาต้องตื่นเร็วไม่น้อยกว่านักวิ่งอ่ะครับผมขอบคุณมากนะครับก็เป็นจบเอพิโซดประมาณนี้นะ1ชั่วโมงแล้วครับผมได้ครับครับโอเคขอบคุณโอมากแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาจอยใหม่นะครับครับผมครับขอบคุณตอนนี้ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
Thank you.